ตอนนี้นะคะเขาก็ยังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูพื้นที่แต่เชื่อไหมว่าคนเนี่ยยังเดินทางไปที่ถ้ำหลวงเยอะอยู่เลยใช่ครับเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวชมเนี่ยกว่า1,000 คนงานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยล้อมชอมอลุ่มอร่วยนะครับให้ได้ไปเฉียดกันบ้างไม่ได้เข้าถ้ำนะแต่อยู่แค่เฉียดก็โอเคนะครับดูภาพกันนะคะว่าคนเนี่ยไปเยอะขนาดไหนค่ะครับถ้ำหลวงนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปวันนึงเป็น1,000 คนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อยากจะเข้าไปชมในถ้ำหลวงแหละเพราะว่าติดตามข่าวมาโดยตลอดตอนที่ให้กำลังใจน้องๆในทีมหมูป่าอะคาเดมี่กันนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเขาก็ปิดเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่นะคะให้เข้าไปได้แค่ตรงป้ายเนี่ยหน้าป้ายวนอุทยานตรงบันไดทางขึ้นแล้วก็บริเวณแยกปากทางขึ้นถ้ำหลวงแต่ก็น่าจะโอเคนะไปถ่ายรูปป้ายได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าข้างในอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าโดยในส่วนของถ้ำเนี่ยเขายังไม่อนุญาตเข้าไปเพราะว่ายังมีการนำเอาเหล็กมาทำรั้วกั้นแล้วก็ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนานะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยฝนก็ยังตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในถ้ำเนี่ยก็ยังถูกน้ำท่วมสูงนะครับมาถึงบริเวณปากโถงถ้ำเลยทีเดียวนะครับคาดว่าจะทำการฟื้นฟูได้ก็ในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเลยหลังจากที่ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วก็น้ำในถ้ำเนี่ยลดระดับจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับกรมอุทยานถึงจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งนึงนั่นเองถามนักท่องเที่ยวที่เขาไปในพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะได้อยู่แค่ข้างหน้าตรงป้ายเนี่ยเขาก็บอกแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาได้เห็นแต่ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างตามโทรทัศน์บ้างนะคะคราวนี้มีโอกาสมาในพื้นที่มาเที่ยวแถวแม่สายก็เลยแวะมาที่ถ้ำหลวงด้วยค่ะ